ที่ประชาชนเงียบนะครับหลังจากที่ท่านพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยส่วนหนึ่งยอมนะฮะเพื่อมีความหวังในการปฏิรูปนะฮะในหลายเรื่องเลยแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องตำรวจแล้วก็อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่จะต้องมีการปฏิรูปอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ต้อง4ปีมาแล้วปี57พฤษภา57มาถึงปัจจุบันแต่มันไม่มีรูปธรรมปัญหาในเรื่องของการแทรกแซงคดีเราก็มีคำถามอยู่มากมายว่าหลายๆคดีเนี่ยพอเป็นเศรษฐีลูกคนรวยมีตังหน่อยคดีอยู่ๆมันหายไปมันหมดอายุความเพราะมันมีใบสั่งมานี่ก็เป็นปัญหาที่เราก็จะต้องแก้ปัญหาการแทรกแซงในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช่วง 3-4 ปีนี้เนี่ยถ้าเกิดประชาชนที่อยู่ในแวดวงตำรวจเนี่ยจะทราบกันดีนะคะว่าปัญหาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยมันโหดเหี้ยมมากการกระจุกอำนาจการตัดสินใจเนี่ยมันอยู่ส่วนกลางทุกอย่างต้องวิ่งเข้าส่วนกลางมันทำให้การโยกย้ายตำแหน่งไม่เป็นธรรมการดำเนินคดีไม่โปร่งใสอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เราจะต้องแก้ไขเบื้องต้นเนี่ย3หลักก็คือกระจายอำนาจกระจายงานแล้วก็ส่งเสริมให้งานพนักงานสอบสวนเนี่ยมีความเป็นอิสระนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากก็หวังว่าคณะทำงานชุดที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยจะพิจารณาในเรื่องนี้ก็ยังคาดหวังอยู่นะคะอยากจะให้รัฐบาลชุดนี้ชัดเจนสักทีนะคะมัน4ปีผ่านไปแล้วถ้ามีอำนาจเบ็ดเสร็จขนาดนี้แล้วยังไม่สามารถสร้างความชัดเจนได้เนี่ยเราก็หวังจากรัฐบาลชุดหน้าถ้าเกิดเป็นรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐบาลที่ดูดกันมาหลายพรรคนี่ดิฉันคิดว่าการปฏิรูปก็คงจะยิ่งยากเข้าไปใหญ่